ขึ้นหน้าก่อนพอดีของกำนันกานิกาเป็นแบบเตี้ยครับด้วยความคุ้มหน้าได้ประมาณ5 นาทีนี้นะครับครับก็เบาะแสก็ยังไม่ได้ไม่ได้เบาะแสนะเพียงแต่เราก็ทำตามวิธีขั้นตอนของเราส่วนประเด็นต่างๆนั้นเราก็อยู่ในกระบวนการของเราส่วนประเด็นผู้สาวคงจะทำไม่ได้ผมตอนนี้มุ่งไปทางเรื่องอะไรครับก็เรื่องส่วนตัวนะครับเรื่องอาจจะเรื่องผลประโยชน์เบื้องต้นนะเบื้องต้นนั่นเองผมเชื่อว่ามือปืนเนี่ยมันอาจจะไม่รู้จักตัวแต่อาจจะเคยมาดูครับแต่ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ต้องการจับตัวคนร้ายให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฆาตกรรมนะครับฆ่ากันตายหรือชิงทองปล้นทองพัฒนาการที่เกิดขึ้นทุกคดีนะเราพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะครับแต่ก็ต้องขอเวลาทำงานด้วยเพราะความยากง่ายของแต่ละคดีมันไม่เหมือนกัน